3 เมนูจากสับปะรดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูสับปะรดปั่นสับปะรดนมสดปั่นแล้วก็สับปะรดโซดาค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปปอกสับปะรดก่อนนะคะวันนี้สำลีเลือกใช้เป็นสับปะรดที่ยังไม่สุก1ลูกนะคะแล้วก็สับปะรดที่สุก1ลูกค่ะเพื่อให้มันมีความอมหวานอมเปรี้ยวนะคะก็เลยเลือกใช้แบบที่ทั้งสุกแล้วก็ยังไม่สุกค่ะคือเวลาที่เราทำน้ำปั่นอ่ะเราจะต้องชิมสับปะรดก่อนนะคะชิมผลไม้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะใส่ไซรัปเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวไซรัปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความหวานของผลไม้ที่เพื่อนๆมีนะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าให้ชิมสับปะรดหรือว่าผลไม้ที่จะมาทำเครื่องดื่มปั่นก่อนนั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มทำเมนูสับปะรดโซดาเป็นเมนูแรกกันเลยเริ่มที่เราจะปั่นนะคะน้ำสับปะรดค่ะคือเราจะไม่ได้ใช้เป็นไซรัปสับปะรดเนาะเราก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำการปั่นแล้วก็กรองกากมันออกนะคะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเครื่องกรองกากก็สามารถใช้ได้แต่อันนี้เราจะทำให้ดูจากเครื่องปั่นนะคะว่าทํำยังไงแล้วก็ปั่นแบบนี้เลยค่ะเราจะไม่ได้ผสมตัวน้ำเปล่าหรืออะไรไปนะเพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นสับปะรดแท้ๆเลยนะคะเมื่อเราปั่นละเอียดแล้วนะคะเราก็จะเอามากรองกากออกค่ะคือเราต้องการแค่น้ำเพื่อเอาไปทำแบบอารมณ์แบบให้มันเป็นไซรัปสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็กรองกากออกแบบนี้เลยโอเคตอนนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำสับปะรดที่เราทำการปั่นแล้วก็แยกกากออกไปค่ะ60 ml นะคะแก้วที่ใช้ในคลิปขนาด16ออนซ์นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะตามด้วยไซรัปนะคะจะเป็นบราวน์ชูการ์ไซรัปค่ะบราวน์ชูการ์ไซรัป40 ml นะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะว่าสามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดได้ตามผลไม้ที่มีนะคะเพราะว่าผลไม้บางทีมันก็อาจจะเปรี้ยวหรือว่าอาจจะหวานไม่เท่ากันนะคะตรงนี้ก็ปรับเพิ่มลดได้นะเมื่อใส่น้ำสับปะรดไซรัปโซดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยใบสับปะรดค่ะแล้วก็ชิ้นสับปะรดแบบนี้นะคะใบสับปะรดนำไปล้างก่อนใช้นะนี่ก็จะเป็นสูตรค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมนูสับปะรดปั่นค่ะก็จะใช้เนื้อสับปะรดนะคะ150 กรัมค่ะสิ่งนี้ก็จะคีบเอาตัวที่มันเป็นสับปะรดที่เปรี้ยวแล้วก็สับปะรดที่หวานนะคะคละกันเพื่อให้มีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่ไซรัปค่ะจะเป็นไซรัปบราวน์ชูการ์ไซรัปนะคะใส่บราวน์ชูการ์ไป50 ml นะคะจากนั้นก็ปั่นเนื้อสับปะรดก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะ1แก้วแล้วก็อีกครึ่งแก้วค่ะขนาด16ออนซ์นะคะที่สำลีปั่นเนื้อสับปะรดก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกอะไรที่มันเป็นน้ำอะค่ะใส่แค่ไซรัปเองก็เลยต้องปั่นให้มันมีน้ำออกมาก่อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งนั่นเองนะคะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดเลยแล้วก็เทใส่ในแก้วนะคะนี่เนื้อเนียนละเอียดมากสีก็สวยด้วยค่ะคืออยากจะทำให้มันแบบว่าเป็นสูงๆชั้นๆแต่ก็คือหกเละเทะไปแล้วไม่เป็นไรค่ะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยใบสับปะรดนะคะนำไปล้างน้ำก่อนนำมาใช้งานนะจากนั้นก็ชิ้นสับปะรดนะคะ1ชิ้นปักไปค่ะที่แก้วนะคะนี่เป็นไงก็จะได้แล้วค่ะน้ำสับปะรดปั่นอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเมนูสับปะรดนมสดปั่นนะคะใส่เนื้อสับปะรดค่ะ150 กรัมนะคะคละกันแบบหวานแล้วก็แบบเปรี้ยวนะจะได้รสชาติออกมากลมกล่อมนะคะนมข้นจืด30 ml นมสด50 ml แล้วก็นมข้นหวาน30 ml ค่ะเมนูนี้ดื่มแล้วก็คือกลมกล่อมมากมันจะไม่ได้บาดคอ เท่าไหร่นักนะคะคือเวลาดื่มน้ำสับปะรดเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีอะไรแบบบาดๆคอใช่ปะแต่พอใส่นมเข้าไปอ่ะมันนวลมันนุ่มนะคะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งตวงแก้ว16ออนซ์นะคะ1แก้วแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ปั่นเลยนี่ค่ะน้องก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนวลๆนะคะเป็นสีแบบครีมนวลแล้วก็ตกแต่งด้วยใบสับปะรดเช่นเคยค่ะปักเป็นหูกระต่ายนะคะแล้วก็สับปะรดอีก1ชิ้นค่ะเสร็จแล้วน่าดื่มไหมคะสูตรสำลีก็จะแปะให้ที่ท้ายคลิปนะคะถ้าชอบวิดีโอของสำลีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ